ละครอีกหนึ่งเรื่องเย็นนี้สายเพลปกติเนี่ยเราจะเห็นอู้ดราม่าน้ำตาหยดกันทุกตอนเดี๋ยวเย็นนี้เราจะได้พักดราม่ากันแป๊บหนึ่งแต่จะพาไปชมอะไรรู้ไหมภาพกีฬามันๆหลายคนงงเอ๊ะพี่ดาพูดผิดหรือเปล่านะคะ คือจะบอกว่ามันเป็นงานเทศกาลแข่งกินสาลี่ซูเปอร์แรลลี่เมืองสุพรรณซึ่งเขาจัดกันขึ้นทุกปีนะคะเหมือนการแข่งวิบากเป็นฐานๆไปครั้งนี้ค่ะทนายมาดขรึมอย่างพาวินหรือว่าน้องโหนธนากรลงแข่งกับเขาด้วยแล้วก็มีโต๊ดอัครรัตน์คู่ปรับประจำเรื่องคอยมาแซะคอยมาหาเรื่องตลอดการแข่งค่ะเบื้องหลังทีมงานก็คือเซตฉากแบบยิ่งใหญ่มากๆดูเผินๆดาวก็นึกว่าเป็นงานจริงเหมือนกันนะแล้วแต่ละด่านที่นักแสดงต้องเล่นนะคะ มีทั้งเป่าแป้งวิ่งกระสอบปั่นจักรยานกินขนมสาลีเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยใส่เต็มกันแบบสุดๆเลยนะคะแต่ว่าคนที่ลุ้นด้วยสนุกไปด้วยไม่แพ้นักแสดงก็คือผู้จัดอย่างพี่กบประภัสราค่ะคือเขายืนชิดติดขอบสนามแล้วก็ส่งเสียงเป็นกองเชียร์ไปเลยค่ะลงทุนครับเพราะเราเซตกัน3ปีอ่ะถูกไหมเป็นไงฮะคุณโต๊ดครับผมเมื่อกี้คุณกินอะไรในฉากด้วยเครปกินเครปครับกินเครปกินสาลี่ครับผมเพราะว่าทำสดใหม่เลยครับสาลี่นี่เป็นของดีเมืองสุพรรณแล้วก็มีเขาเรียกว่าโอท็อปด้วยมีหมอนฝ้ายมีอะไรเราเอาจากสุพรรณมาเซตจริงๆเราลงแข่งในนามผมพ่อครับแต่เราไม่ถือพระเอกอยู่แล้วพอมาเจองานนี้เราก็เหมือนแบบว่าทำทุกวิถีทางคือหาเรื่องเขาให้เขาเจ็บตัวเลยอะไรเงี้ยครับแล้วคุณแข่งไหมครับเนี่ยเสียดายไม่ได้แข่งเพราะว่าต้องไปช่วยพระเอกอะค่ะอ๋อแต่ท้ายเหตุการณ์นี้ต้องดูดีๆใช่ครับเพราะว่าเพชรเนี่ยเขาจะสั่งจัดการอะแซวกันสนุกสนานมากเราชมฉากนี้กันได้นะคะเย็นนี้18:45 นค่ะสายเพลย์นะ